ปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Huawei Mate 40, Mate 40 Pro และ Mate 40 Pro Plus ไปจนถึง Mate 40 RS Pro Design ที่จะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Kirin 9000และกล้องหลังไลก้าสุดเทพล่าสุด Huawei Mate 40 Pro ประกาศสักดาคว้าอันดับที่1จาก DxOMark ได้ Dynamics Lens เทพเบอร์ฉากหลังได้เนียนเหมือนกล้องโปรเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Popop Channel IT วันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารทาง IT นี้ทุกวันในช่วงเช้าเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทาง IT ครับก่อนไปรับชมข่าวสารในช่วงแรกฝากเพื่อนกด Subscribe กดถูกใจช่องของเราด้วยเพื่อจะได้พลาดข่าวสารที่เราอัปเดตแบบนี้ในทุกๆวันครับล่าสุดนะครับโทรศัพท์มือถือสุดพรีเมียมจากค่ายหัวเว่ยได้มีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยครับนั่นก็คือ Huawei Mate 40 Series ในครั้งนี้มาเปิดตัวหลายรุ่นด้วยกันโดย Mate 40เป็นรุ่นเริ่มต้นครับรุ่นพี่อย่าง Mate 40 Pro และรุ่นพี่ใหญ่อย่าง Mate 40 Pro Plus ไปจนถึงรุ่นสุดปังอย่าง Mate 40 RS ก็มีการเปิดตัวแบบครบถ้วนเลยครับดีไซน์ของ Huawei Mate 40 Series ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมโดยการใช้ดีไซน์เครื่องแบบ The Echronic Symmetry หรือดีไซน์แบบสมมาตรด้วยโมดูลกล้องลักษณะวงกลมที่มีชื่อว่า Spec Ring Design สำหรับการวางกล้องทั้งหมดเอาไว้นะครับอยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่องหน้าจอของตัว Mate 40 Pro และ Mate 40 Pro Plus ใช้หน้าจอแบบโค้ง88องศาที่ทั้ง2ฝั่งนะครับซึ่งให้ความหรูหรากับตัวเครื่องและทำให้ตัวเครื่องเนี่ยดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นในส่วนของขอบหน้าจอก็มีความโค้งครับให้ความสวยงามของตัวเครื่องได้ดีมีการปรับปุ่มด้านข้างนะครับที่สามารถปรับเพิ่มลดเสียงได้ให้คล้ายๆกับปุ่มจริงมากขึ้นซึ่งได้ทั้งมือข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาเลยทีเดียวครับ Huawei Mate 40 Series ทุกรุ่นจะมีค่า Refresh Rate หน้าจออยู่ที่90 Hz ซึ่งให้ความลื่นไหลอยู่พอสมควรและความสมูทในการสัมผัสหน้าจอได้เป็นอย่างดีครับโดย Huawei บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะใส่ค่า Refresh Rate 120 Hz มาก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่เพื่อการใช้งานที่ยาวนานต่อการชาร์จ1ครั้ง Refresh Rate 90 Hz ก็ถือว่าเหมาะสมดีแล้วหน้าจอของ Huawei Mate 40 Series ใช้ panel เป็น Flex Orange ที่รองรับการแสดงผลแบบ DCI P3 HDR โดยรุ่น Mate 40ที่มีขนาดหน้าจอ 6.5 นิ้วให้ความละเอียดที่ 2370x1080 พิกเซลส่วน Mate 40 Pro และ Mate 40 Pro Plus จะมีขนาด 6.76 นิ้วความละเอียด 2772x1344 พิกเซลครับลำโพงคู่ Super Bass Stereo ซึ่ง Mate 40 Series ทุกรุ่นจะมากับลำโพงสตูดิโอพร้อมกับระบบ Super Bass Stereo เพื่อเพิ่มความกระหึ่มแล้วก็ความแน่นของเสียงเบสมากขึ้นกว่าปกติถึง 150% ซึ่งทำให้การฟังเพลงและดูหนังรวมถึงเล่นเกมเนี่ยสามารถทำได้เป็นอย่างดีไม่ต้องพึ่งพาบลูทูธอีกต่อไปนะครับมาตรฐานการน้ำกันฝุ่นก็ถือว่าทำออกมาได้ดีครับอยู่ในระดับ IP68 สำหรับ Mate 40 Proและ Mate 40 Pro Plus ซึ่งสามารถลงน้ำลึกได้ 1.5 เมตรและลงน้ำได้ยาวนานถึง30นาทีเลยด้วยส่วน Mate 40ปกติมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นลดลงอยู่ที่ IP53 ครับซึ่งการใช้งานตามปกติก็แทบจะไม่ต้องกังวลอะไรในเรื่องของฝนตกอยู่แล้วนะครับเรื่องของความปลอดภัยของตัวเครื่องตัวนี้มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือและระบบการปลดล็อกด้วยใบหน้าแบบ 3D เข้ามาผสมผสานกันเรียกได้ว่าสแกนนิ้วมือก็ครบปลดล็อกด้วยใบหน้าก็คุ้มนะครับสีตัวเครื่องมีสีสันให้เลือกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสี Matrix Silver ที่ไม่ใช่แค่สีเงินธรรมดาแต่มันจะเปลี่ยนสีไปตามแสงที่ตกกระทบสีดำอย่าง Classic Black รวมถึงสีขาว Classic White ก็จะใช้วัสดุแบบ Virgin Leather แล้วก็สีเหลืองกับสีเขียวก็จะมีให้เลือกด้วยซึ่ง2สีนี้ก็สวยแปลกอีกแบบนึงนะครับ Mate 40 Pro Plus ใช้วัสดุ Nanotech Ceramic ที่ให้ความเงางามวิงวังเหมือนกับเพชรพลอยครับแถมมีความแข็งแกร่งระดับพลอยซับไฟอีกด้วยนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยมี2สีคือสีขาวแล้วก็สีดำครับในส่วนของชิปเซ็ต Kirin 9000อันนี้เนี่ยให้ความแรงซึ่งจะเป็นชิปเซ็ตที่อยู่ในตัวของ Mate 40 Pro และ Mate 40 Pro Plus ครับเป็นชิปเซ็ตที่ผลิตบนเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม5นาโนเมตรที่ให้ทรานซิสเตอร์มาถึง 15.3 พันล้านตัวมากกว่า Apple A14 Bionic ของ Apple ถึง 30%โดย Huawei เคลมว่ารุ่นนี้ทรงพลังกว่า Snapdragon 865 Plus ถึง 10% ครับส่วน CPU ใช้เป็น Mali G78 ที่มีหน่วยประมวลผลกราฟิกก็ทรงพลังเช่นกันครับโดย GPU ที่ใช้ของ Snapdragon 865 Plus จะทำงานได้ด้อยกว่านะครับซึ่งตัว Mali ตัวนี้ทำงานได้ดีกว่าถึง 52% และมีระบบ AI แล้วก็ NPU ที่ทรงพลังไม่แพ้กันครับจึงทำให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีมากกว่า Snapdragon 865 Plus ถึง 2.4 เท่าเลยทีเดียวแบตเตอรี่และระบบการชาร์จครับอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าชาร์จแบตได้เร็วมากรุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มา 4,400 มิลลิแอมป์บวกกับการทำงานของชิปเซ็ต Kirin 9000ที่ประหยัดพลังงานอยู่แล้ว
ทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องถึง 9.7 ชั่วโมงเลยทีเดียวนอกจากระบบการชาร์จที่ไวสุดๆแล้วนะครับที่รองรับกำลังถึง66วัตต์เลยทีเดียวก็ยังมีในเรื่องของไวเลสชาร์จด้วยนะครับการชาร์จแบบไร้สายที่ทำความเร็วได้ถึง50วัตต์เลยครับกล้องหลังที่เป็นไลก้าจะมาพร้อมกับฟังก์ชันต่างๆที่ค่อนข้างครบไม่ว่าจะเป็นเลนส์หลักเป็นอัลตราวิชั่น50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่แบบ RWB ครับทางยาวโฟกัส23มิลลิเมตรกล้องหลังอัลตราไวด์16ล้านพิกเซลกล้องต่อมาเป็นเทเลโฟโต้ความละเอียด8ล้านพิกเซลสามารถถูซูมได้3เท่าในส่วนของ Mate 40 Pro ให้กล้องหลังมา3ตัวมีอัลตราวิชั่นนะครับแล้วก็มีเลนส์ไวด์20ล้านพิกเซลและเลนส์โพลาริสโคปครับ12ล้านพิกเซลและตัว Mate 40 Pro Plus ให้อัลตราวิชั่น50ล้านครับอัลตราไวด์20ล้านซุปเปอร์ซูมแบบโพลาริสโคป8ล้านแล้วก็เทเลโฟโต้12ล้านพิกเซลรวมถึงเซ็นเซอร์วัดระยะ3มิติ 3OF ก็มีมาให้ด้วยในเรื่องของกล้องซุปเปอร์ซูมนะครับสามารถซูมแบบออติคอลซูมได้ถึง10เท่าเลยทีเดียวสำหรับตัว Mate 40 Pro Plus ให้ความคมชัดภาพที่สูงส่วนกล้องอัลตราไวด์มีเมกะพิกเซลที่ใหญ่มากขึ้นนะครับให้ความละเอียด20ล้านพิกเซลใน Mate 40 Pro และ Mate 40 Pro Plus ซึ่งมีขนาดพิกเซลที่ใหญ่ถึง 1.6 ไมครอนทำให้ได้ภาพในมุมกว้างที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นยังมีการใช้งานเลนส์ฟรีฟอร์มสำหรับตัว Mate 40 Pro Plus เพื่อลดความบิดเบี้ยวของภาพที่เกิดขึ้นด้วยเลนส์อัลตราไวด์ให้ดูเนียนมากยิ่งขึ้นพูดได้เลยว่าการใช้งานในเรื่องของกล้องของตัวโทรศัพท์มือถือ Mate 40 Series เรียกได้ว่าตอบโจทย์มากๆการถ่ายวิดีโอระดับโปรรวมถึงซีนซีนีมาก็มีมาให้ใช้นะครับปรับสัดส่วนเป็น3:2ซึ่งรูปแบบเดียวกับการถ่ายภาพยนตร์ก็สามารถใช้งานได้ถ่ายวิดีโอย้อนแสงได้ภาพที่คมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับโฟกัสวัตถุอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์ AI Track Mode เรียกได้ว่าตอบโจทย์เรื่องการถ่ายภาพเยอะมากๆ Super Steady Shot ก็มีมาให้นะครับแล้วก็มาที่รุ่นพี่อย่าง Mate 40 IS Sport Design อันนี้ก็จะมี2สีครับเซรามิกไวท์แล้วก็เซรามิกแบล็คซึ่งดีไซน์ฝาหลังก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นในลักษณะของทรงเต๋านะครับหรือว่าทรงแปดเหลี่ยมอันนี้จะให้กล้องหลังมาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรนจ์ Super Sensing Wide 50ล้านพิกเซลในกล้องหลัก Telephoto 12ล้าน Ultra Wide Scene20ล้านเทเลโฟโต้โฟริสโคป8ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ 3D 3มิติและเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเรียกได้ว่ามาครบมากทุกเซ็นเซอร์ที่มีมาเลยนะครับซึ่งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิด้วยอินฟราเรดก็จะใช้ในเรื่องของการวัดตั้งแต่ลบ20องศาจนถึง100องศาซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในช่วงโควิด-19 นะครับใช้วัดอุณหภูมิเราได้ด้วยราคาสำหรับการวางจำหน่ายของตัว Mate 40 Series ทั้ง4รุ่นราคาในโซนยุโรปก็จะแพงกว่าในโซนเอเชียอย่างบ้านเรา 20-30% ครับซึ่งตัว Mate 40รุ่นเริ่มต้นแรม 8GB จำ 128 อยู่ที่ 899 ยูโรหรือประมาณ 13,300 บาทส่วน Mate 40 Pro แรม 8GB จำ 256 อยู่ที่ 1,199 ยูโรหรือประมาณ 44,400 บาทต่อไป Mate 40 Pro Plus แรม 12GB จำ 256 1,399 ยูโรหรือประมาณ 51,800 บาทโฮ้ย Mate 40 IS แรม 12GB จำ 512 2,295 ยูโรหรือประมาณ 85,000 บาทครับซึ่งถ้าเข้ามาขายในบ้านเราราคาก็จะลดลงถึง 20% นะครับเพราะว่าภาษีของเราในโซนเอเชียกับยุโรปไม่เท่ากันนะครับซึ่งรุ่นนี้มาเอาเข้ามาขายในไทยเมื่อไหร่ไว้เรามาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถัดมาที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึง Huawei Mate 40 Pro ที่มีการเอาไปทดสอบผ่านเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง DxOMark ได้ค่า Dynamic Range ค่อนข้างเทพกว่าโทรศัพท์มือถือก่อนหน้านี้นะครับและกวาดคะแนนไปถึง136คะแนนเลยทีเดียวครับซึ่ง Mate 40 Pro Plus ให้กล้องมาค่อนข้างครบเลยซึ่งจะแบ่งคะแนนเฉลี่ยทั้งสิ้นอยู่ที่136คะแนนแบ่งออกเป็นภาพนิ่ง140คะแนนซูม88คะแนนวิดีโอ116คะแนนขึ้นอันดับที่1ของเว็บไซต์ DxOMark หรือเว็บไซต์ที่ให้คะแนนของการถ่ายภาพได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับเราได้มีภาพตัวอย่างรวมถึงภาพวิดีโอจาก DxOMark มาให้ได้รับชมกันด้วยนะครับเขาจะพิจารณาตามเลนส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโบเก้นะครับด้วยกล้อง DSLR เบลอฉากหลังเนียนก็จะมีการเทียบนะครับระหว่างกล้องตัวนี้ทำออกมาได้ประมาณไหนรวมถึงการโฟกัสความเร็วในการโฟกัสก็ทำได้ค่อนข้างแม่นยำแล้วก็ในทุกสภาพแสงด้วยการปั้นสีแปลกๆนะครับในภาพบ้างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเรื่องการถ่ายภาพซูมเข้าไปดูก็โอเคอยู่ดีนะครับกล้องเทเลโฟโต้ไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่ก็ตรงนี้อาจจะโดนหักคะแนนไปนะครับในเรื่องของกล้องเทเลโฟโต้กล้องอัลตราไวด์แคบไปนิดนึงแต่ภาพที่ได้มาค่อนข้างคมชัดแล้วก็แจ่มดีวิดีโอเองก็ทำออกมาได้ชัดเจนดีนะครับถ่าย 4K 60 fps ก็โอเคเหมือนกันโดยรวมจุดเด่นนะครับก็คือ Dynamic Lens กว้างแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีระบบออโต้ทำงานรวดเร็วใช้งานละเอียดนะครับเบอร์ฉากหลังได้เป็นอย่างดีนะครับ Dynamic Lens กว้างสมกับเป็นมือถือที่ถ่ายในเวลากลางคืนได้ดีคำนวณไวบาลานซ์ได้แม่นยำนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลนึงที่เรามาฝากกันนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายภาพได้ดีในตอนนี้
และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่จะมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆ DVD และคลิปของเราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage และผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย